สวัสดีครับเกรทฟลุตนะครับวันนี้เกรทจะมาแกะซีดีและโฟโต้บุ๊ก BNK Fred Iwage Maybe นะครับซิงเกิลที่13นั่นเองนะครับทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วว่าในนี้จะได้รูปใครนะเราก็มีเป็นซีดีอันนึงก่อนแล้วก็โฟโต้บุ๊กอันนึงก่อนนะเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวมันจะส่งไม่หมดไงตามมาอีกนะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพลงแบ็กกราวด์เป็นซิงเกิลนี้เลยนะครับเริ่มจากเสียงของใบไม้ทุกคนฟังเสียงของใบไม้ที่เป็นในหูนี่ยังร้องดีมากน้องนายแคปนายแล้วก็แคปฮูปนะทุกคนแบบหืมฟินมากทุกคนลองไปฟังในหูดูที่แบบว่าเป็นเซอร์ราวที่สุดนะตอนนี้เริ่มเลยไหมเริ่มเลยนะแอบเห็นแบบแอบเห็น official spoil ปกนะก็ยังไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะมาดูอันจริงเลยดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ายังเป็นเหลื่อมๆอยู่ต้องแกะก่อนนะฟังสิใบไม้ร้องเพลงเธอได้ยินหรือเปล่าวันนี้ก็ไปรถโชว์อิวาเกะมาด้วยแล้วก็ของก็มาส่งพอดีนะทุกคนคืออยากจะบอกว่าได้ยินเพลงนี้ในรถโชว์ก็คือแบบว่าฟินแล้วก็ร้องตามกันไปดูคลิปได้นะครับเกทำเบื้องหลังไว้แล้วนะที่ไปงานรถโชว์วันนี้นะครับสวยมากด้านหลังเป็นแบบลูกโป่งนะสีขาวแดงอันนี้ปกเดียวกันไหมใช่ทุกคนปกเดียวกันเลยกับตัวดิจิตอลอัลบั้มนะครับสวยมากอันนี้เป็นภาพแบบยืนนิ่งแล้วก็อ๋อบอกเมมเบอร์ของแต่ละซิงเกิลด้วยว่ามีใครบ้างนะคนดูดีเทลเห็นไหมเป็นลายด้วยโอ้ยแผ่นสวยมากแผ่นสีแดงสวยมากมีชื่อเมมเบอร์ติดด้วยนะอันนี้ไม่ใช่หรือไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ปกโปรไฟล์ด้วยนะทุกคนสวยมากด้านนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงนะ lyrics ใช่ไหมใช่มีบอก end credit ของแต่ละมิวสิกด้วยนะน้องแพนเค้กอันนี้ถ่ายเป็นกรุ๊ปน่ารักดีเอายังอุ๊ยอุ๊ยตรงนี้มีด้วยอ่ะเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนนะลูกมีเป็นแบบว่าน้องมีนะน่ารักมากเลยอันนี้เขียนว่าอะไรเป็น end credit ของทีมบริหารนะครับทุกคนเอายัง1 2 3ใครอ่ะว้าย เพลงนี้พอดีเลยน้องฮู
เลิศอ่ะอาถรรพ์ปะเนี่ยเออแล้วก็น้องภูมิทำท่านี้เออสวยมากเป็นชุดเอ๊ะเป็นชุดซิงเกิลด้วยนะทุกคนเออมาที่โฟโต้บุ๊กกันอ่ารันมาที่ Iwake Maybe Instrumental นะเออทุกคนมีคนถามว่าเมื่อไหร่จะอัพcover ของ Iwake Maybe เห็นว่าไปถ่ายมาแล้วเธอไปดูใน TikTok ไงเธอก็เลยรู้ไงว่าเออฉันลงเบื้องหลังไปแล้วนะก็เร็วๆนี้นะทุกคนลงเสียงไปแล้ววันนี้นะก็รอดูอีกประมาณไม่เกินอาทิตย์นี้นะครับตื่นเต้นมากเพราะว่าไปถ่ายที่สถานที่จริงด้วยอะไรเงี้ยที่ส่งส่วนลงโลเก้าคือแบบหาสุดฤทธิ์อะแต่แบบฉันกับทีมงานเพื่อนก็คือไปถามยามถามนู่นถามนี่ว่าเฮ้ยที่ตรงนี้ที่ BNK มาถ่ายคือตรงไหนครับแบบว่าเออเดินหากันแบบว่ายาวนานมากกว่าจะเจอพอเจอแล้วก็คือปังเลยแล้วก็เริ่มถ่ายเลยนะอยากให้ทุกคนดูแล้วนะอุ้ยวางไว้ก่อนนะรูปอันนี้เป็นมิวสิกการ์ดนะของ Iwake Maybe น่ารักดีเป็นซิงเกิลเป็นสลักรูปหมีนะครับแล้วก็เป็นเสื้อก็จะเป็นรูปหมีเหมือนกันน่ารักมากเลยแล้วก็ตัว Iwake Maybe ตัวแรกก็จะเป็นรูปน้องหมีใช่ไหมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นรูปหัวใจน่ารักดีไปขูดได้นะแล้วก็เอาไปใส่ในแอป48นะครับก็จะเป็นขึ้นดิจิตอลอัลบั้มเหมือนกันหรือว่าใครที่ชอบฟังเหมือนเกนะครับ YouTube Music นะครับก็ไปฟังกันได้นะครับซึ่งของ BNK CCM เนี่ยเขาจะปล่อยดิจิตอลอัลบั้มทั้งอัลบั้ม6เพลงนะก็คือมีออฟวอคอลด้วยหรือว่าอินสตรูเมนทัลนั่นเองในวันแรกที่จะส่งตัว CD แล้วก็โฟโต้บุ๊กนะครับทุกคนเฮ้ยชอบปกนี้มันแบบว่ามันไม่มีความสีเขียวอะทุกคนมันเหมือนแบบว่าคุมโทนอะอันนี้ที่ถ่ายที่บ้านตอนเช้าที่เป็นบ้านคาเฟ่ตอนเช้านะสวยมากอุ้ยตัวนี้เป็นเหลื่อมๆด้วยนะทุกคนเออเป็นเคลือบด้วยแล้วก็มีกิมมิกเป็นแบบว่าจักรยานกับน้องหมีนะเออด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกับซีดีเลยสวยมากเออมีน้องหมีด้วยตรงนี้เดี๋ยวเรามาเปิดภาพใหญ่กันก่อนนะเอ้ยอันนี้เป็นปก cover ของ Facebook นะทุกคนสวยมากเออดูขลังอะก็มันทั้งเจ็บมึงไม่ช่วยทีฉันทรมานแบบนี้เลริกน้องแพนเค้กคนเดียวเลยเป็นลายคนเลยหูของวิเชอร์ดีมากมินิมอลมากน้องเฟมฟอนจี้เฮ้ยแล้วก็จะเป็นลิริกของวันใหม่นะทุกคนมีโลโก้ด้วยน้องแจลลี่ซึ่งอยู่ตรงกับน้องแจลลี่ด้วยเลิศรายละเอียดเขาก็มานะตอนนี้เสียงของใบไม้นะก็เป็นรูปตรงกับน้องฮูบด้วยน้องแอลมินมินมิโอลีโมเน่นิวไปย่าอุ้ยของไปย่าสวยอะแฮมแฮมน้องแพทวีแล้วก็เป็นกรุ๊ปช็อตแล้วก็โหอันนี้ดีมากอันนี้เป็นปกโปรไฟล์ได้แต่ไม่ใช่ไงโปรไฟล์จะเป็นอีกเซตนึงซึ่งแบบว่าเป็นเซตขาวๆหน่อยนะอันนี้จะเป็นตอนที่ถ่ายลายเต้นแล้วนะทุกคนเป็นวันใหม่อินสตรูเมนทัลเออพอสุดท้ายแล้วเราก็มาที่รูปนะทุกคน1 2 3ใครอ่ะ
แพมแพมเป็นอีกชุดจะไม่ได้ซิงเกิลนะทุกคนอันนี้คือชุดอะไรชุดในอ๋อชุดใน MV เออใช่ตอนที่นั่งอยู่ใช่ไหมแลนะเนี่ยเพราะว่าน้องจบประกาศจบการศึกษาไปแล้วนะครับปลุกความฝันคงได้เวลาอนาคตจากนี้จะเริ่มใหม่ว้าวโอเคเลยทุกคนได้ใครกันบ้างนะครับเม้นบอกหน่อยนะใครที่จะไปแลกไปเทรดก็ไปหน้างาน BNK กับ CGM ได้เลยนะครับทุกคนก็บรรยากาศเนี่ยอบอุ่นมากกับแฟนๆนะเราก็ยิ้มให้กันทุกคนเลยก็แบบว่าใครที่ไม่รู้จักก็มาทักกันแบบว่าเออดีใจแล้วก็คนที่เคยดูช่องเกนะก็เดินมากันมาทักทายก็ขอบคุณทุกคนนะครับจริงๆแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมาทักด้วยนะดีใจมากๆเลยวันนี้ก็แกะซีดีกับโฟโต้บุ๊กแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวอีกเซตหนึ่งเดี๋ยวค่อยอัดอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ก็แค่นี้เลยครับบ๊ายบายฝันดีนะทุกคนพรุ่งนี้มีโรดโชว์อีกวันหนึ่งนะไปด้วยไปกันด้วยนะ